พื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับคลื่นลมในทะเลนั้นค่อนข้างแรงค่ะอย่างที่จังหวัดตรังคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็ซัดเข้าบริเวณชายฝั่งมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายขณะนี้อย่างน้อย15หลังคาเรือนขณะเดียวกันสภาพอากาศในพื้นที่จำเป็นจะต้องมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญเพราะแบบนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งมีการไปปักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดโดยรายงานระบุว่าที่จังหวัดตรังค่ะทะเลคลื่นลมแรงซัดเข้าหาบริเวณชายฝั่งต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณหาดปากเมงในพื้นที่อำเภอสีเกาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคลื่นลมรุนแรงซัดเข้ามาบริเวณร้านค้าริมหาดส่งผลให้โต๊ะเก้าอี้ร่มแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆริมชายหาดเกิดความเสียหายความรุนแรงของคลื่นยังพัดทำให้น้ำทะเลข้ามถนนมาพร้อมกับขยะเศษไม้มากองอยู่เต็มถนนริมชายหาดปากเมงระยะทางกว่า5กิโลเมตรนอกจากนี้สภาพอากาศก็มีลมกระโชกแรงเป็นระยะพอคลื่นลมสงบพนักงานของร้านอาหารก็เข้าไปเก็บกวาดอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของเอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำทะเลในพื้นที่หนุนสูงมาถึง3วันแล้วคลื่นลมในทะเลแรงทำให้มีรายงานนะคะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารริมชายหาดต้องประกาศหยุดการให้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย2วันเพราะไม่สามารถให้บริการลูกค้าที่นั่งอยู่ริมชายหาดส่วนทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานปักธงแดงห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวระยะนี้ยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้เพราะยังคงปิดให้บริการซึ่งทางอุทยานจะเปิดการให้บริการตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปขณะที่ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ออกเดินทางสำรวจพบต้นไม้ในพื้นที่อุทยานถูกลมพัดโค่นล้มไปประมาณ30ต้นส่วนคลิปต่อไปนี้ค่ะเป็นคลิปขณะที่คลื่นในทะเลสูง 3-4 เมตรซัดถล่มบ้านเรือนริมทะเลบริเวณชุมชนมุตตนอยในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังประชาชนต้องหนีออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดบางครอบครัวพยายามที่จะช่วยกันดึงเชือกที่ขึงยึดกับบ้านเอาไว้เพื่อไม่ให้บ้านเนี่ยพังลงไปในทะเลแต่สุดท้ายไม่สามารถต้านทานแรงของคลื่นและลมได้ทำได้แต่เพียงยืนมองบ้านของตัวเองพังถล่มลงไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด15หลังคาเรือนหลังเกิดเหตุประชาชนต่างก็พากันอพยพไปอยู่พื้นที่อื่นชั่วคราวเพราะยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทางอบต.เกาะลิบงค่ะเข้าช่วยเหลือด้วยการนำเอารถแบ็คโฮมาปรับพื้นที่แล้วก็นำต้นไม้ที่ล้มมาวางขวางเป็นแนวป้องกันคลื่นชั่วคราวเตรียมย้ายกันเร็วครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ